าหาพี่ปิ่นเจ้าของโรงพยาบาลชื่อดังอ่อนวอนช่วยเหลือต้องยอมรับว่าปีนี้แอนนาวาริธรวัดสังอินฟลูเอนเซอร์ที่มีประเด็นให้จับตามองมากๆและขึ้นชื่อเรื่องการขึ้นเสียงโมหน้าใหม่ยังไม่หยุดหย่อนและคืนนี้ในวันที่8กันยายน2566ตัดสินใจผ่าตัดปั้นหุ่นใหม่ที่โรงพยาบาลศัลยกรรมเลอลักให้เป็นหุ่นนาฬิกาทรายแบบสะโพกท้ายเอวคอดเหมือนกับคิมคาร์เดเชียนเซเลบคนดังทางฮอลลีวูดพร้อมนั่งแถลงข่าวควงคู่คุณปิ่นพิพพันธ์ศรีชัยยันเจ้าของโรงพยาบาลศัลยกรรมเลอลักงานนี้จะปังขนาดไหนไปติดตามฟังเพิ่มเติมกันค่ะจริงๆกับพี่ปิ่นเนี่ยเคยรู้จักพี่ปิ่นมาตั้งแต่20กว่าปีที่แล้วนะฮะแล้วก็วันนี้ก็มาปรึกษาเรื่องสะโพกเพราะว่าเราเคยมีปัญหาเรื่องการเสริมสะโพกมาแล้วอาจจะยังไม่รูปทรงอาจจะยังไม่ตรงไม่ตรงปกก็เลยมาปรึกษาพี่ปิ่นคราวนี้พี่ปิ่นก็เลยนัดหมอแล้วก็ให้มาทำได้เลยค่ะพี่ต้องบอกว่าแบบมันไม่สวยลูกก็คือมันไม่สวยได้ไหมได้ค่ะค่ะสะโพกจริงๆนะคะมันจะอยู่ในตำแหน่งที่เราขาดนะคะอยู่ในตำแหน่งที่เราขาดเราต้องเติมตรงนั้นแต่ของเก่าที่ทำไว้ค่ะไปเติมในส่วนที่มันไม่ใช่ตำแหน่งนั้นนะคะมันก็เลยไปปูดตรงข้างบนนะคะสองข้างเป็นงอกมันเป็นปีกนกใช่ปัญหาหลักก็คือซิลิโคนเดิมที่พี่นาได้เสริมมาเนี่ยมันวางในตำแหน่งที่ไม่ควรจะอยู่มันเลยทำให้ผลลัพธ์เนี่ยออกมาในรูปร่างลักษณะที่ผิดอนาโตมีของมนุษย์โดยทั่วไปซึ่งเวลาหลายๆรูปที่พี่อนาลงอาจจะผ่านการแต่งรูปมาบ้างอาจจะเลยไม่ได้เห็นปัญหาหลักแต่โดยส่วนตัวพี่นาเองอ่ะในใจลึกๆรู้สึกว่าขาดความมั่นใจในเรื่องนี้ใช่ไหมครับก็เลยอยากเข้ามาเจอพี่ปิ่นแล้วก็ให้คุณหมอช่วยแนะนำแนวทางการแก้ไขให้ใช่ค่ะเพราะว่าต้องยอมรับว่าทำหน้าอกครั้งแรกก็ทำที่นี่ตอนนั้นอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับพี่เอสุภชัยก็ให้เงินมาลงขันก็มาทำที่นี่ตอนนี้ก็คือก็มาแก้ที่นี่อีกก็ถือว่าเป็นการรีเทิร์นอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะด้วยความมั่นใจของผลงานฝีมือของคุณหมอเรานะคะที่เป็นแพทย์จบสัญญาแพทย์ตกแต่งเฉพาะทางเรียน12ปีแล้วก็ยังทำงานด้านสะโพกมามากที่สุดนะคะคนเกาหลีหรือคนไทยคือทำกับคุณหมอท่านเนี้ยเยอะมากค่ะก็มั่นใจค่ะว่าเห็นปุ๊บก็รู้เลยค่ะว่าวางตำแหน่งมาแบบนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ได้บูลลี่คนอื่นนะคะแต่ว่าเราแก้ในฐานะเป็นทางการแพทย์นะคะเรามั่นใจค่ะเพราะว่ารู้ว่าอันนี้จะแก้ยังไงแล้วมันมีผังผืดเก่าๆที่มาตูมอยู่ด้วยมันไม่ใช่ว่าถอดการทำสันกับตกแต่งค่ะเวลามันพลาดไปแล้วอะค่ะมันไม่ใช่ว่าจะกลับมาเหมือนเดิมได้นะคะเวลาไปยัดไปตรงข้างๆเนี่ยค่ะปุ๊บถอดออกมาแทนที่มันจะเรียบหมดมันมีผังผืดออกมาเป็นหนกๆ นะคะเราก็ต้องแก้ด้วยการเอาผังผืดตรงนั้นอะออกแล้วก็ใส่ไปในตำแหน่งที่สมควรจะใส่ค่ะก็คือเนื่องด้วยความชำนาญนะคะคุณหมอก็จะไม่เปิดแผลแบบเดิมค่ะแบบเดิมเนี่ยไปเปิดแผลข้างๆเลยคือผิดหลักการของการทำสัญญาตกแต่งซึ่งจะไม่โชว์แผลนะคะเขาไปเปิดตรงข้างนอกเลยสองข้างแบบนะคะแต่ว่าเราจะเปิดแผลตรงกลางสะโพกค่ะตรงกลางก้นนะคะซึ่งจริงๆอะค่ะการติดเชื้อจะง่ายมากหลายๆที่จะไม่กล้าทำจะบอกว่าเสริมสะโพกขอบายคุณหมอจะขอบายกันแต่สำหรับเลอลักค่ะด้วยความแม่นยำและความชำนาญค่ะก็จะเปิดตรงกลางแล้วจะไม่มีคำว่าการอักเสบแล้วสำคัญคือเทคนิคของเราค่ะผ่าแผลเดียวใส่ไปสองข้างของก้นนะคะแล้วก็วางตำแหน่งตรงไหนคือตรงไหนที่ขาดก็จะวางตรงนั้นนะคะจะได้ทั้งก้นและได้ทั้งสะโพกนะคะเพราะว่าปกติคนต้องการความหายนะคะก็เราจะได้ทั้งสองตำแหน่งซึ่งหลายๆคนสงสัยว่าก้นกับสะโพกเนี่ยตกลงมันเป็นการเสริมอะไรกันแน่ถ้าหมอเก่งๆอะค่ะจะเสริมได้ทั้งสองทางเลยเราไม่มีคำว่าการติดเชื้อค่ะเอวจะเล็กลงความเสี่ยงของการผ่าตัดค่ะทุกๆครั้งของการผ่าตัดมีความเสี่ยงนะคะไม่รู้เลยว่าการดมยาจะมีอาการแพ้ยาไหมแต่ว่ามั่นใจในความปลอดภัยที่เราเตรียมไว้ค่ะทำโดยวิสัญญีแพทย์ค่ะแล้วเครื่องไม้เครื่องมือทุกอย่างทันสมัยสะอาดปลอดภัยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้มาด้วยความต้องการความสวยค่ะต้องกลับไปด้วยความสวยแม้ว่าจะเกิดความเสี่ยงขึ้นในระหว่างผ่าตัดค่ะแต่สำคัญที่สุดคือการช่วยชีวิตเขาได้เพราะว่าเราควบคุมความเสี่ยงไม่ได้นะคะในการแก้ครั้งนี้ต้องเอาผังผืดออกด้วยนะคะคาดว่าน่าจะประมาณ3ชั่วโมงค่ะ
เอาจริงๆอันนั้นก็มีตัวเลือกเยอะเนาะเพราะว่าความที่ช่วงหลังเป็นกระแสดราม่าหนักหลายโรงพยาบาลหลายคลินิกก็ยื่นเข้ามาค่ะอยากทำให้เราก็เลือกช้อยที่ดีกับตัวเองที่สุดเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าทุกครั้งที่ทำเนี่ยมันแลกมาด้วยความเจ็บกว่าจะหายบวมกว่าจะหายปวดกว่าจะแบบอยู่ในช่วงที่เราต้องพักฟื้นเอ่ยอะไรเงี้ยมันแบบมันมีอะไรเยอะมากการที่เราจะเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงกับที่ใดที่หนึ่งเนี่ยเราต้องมั่นใจว่าที่นั่นปลอดภัยทำแล้วเนี่ยได้ผลลัพธ์ที่ดีก็เลยเลือกที่เลอลักค่ะเพราะอ่านรีวิวมารีวิวเยอะต่างชาติมากันเยอะแล้วบอกก่อนว่าสะโพกเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยหายากมากเพราะเราหามาแล้วแต่เราหาไม่เจอเรามาเจอที่เลอลักค่ะคือครั้งแรกเลยที่เราทำเราก็คาดหวังสูงแต่ตอนนี้ความคาดหวังนั้นก็ต่ำลงมาแล้วเพราะว่ามันสอนให้เรารู้ว่าอย่าไปคาดหวังอะไร 100% คือครั้งนี้ขอแค่ว่าแก้ปัญหาครั้งแรกที่มันมีผังผืดเกาะอยู่แล้วก็เสริมออกมาให้เป็นก้นสวยเราก็ดีใจแล้วซึ่งสิ่งที่พี่ปิ่นกับทางคุณหมออ่ะฮะคุณหมอที่เป็นคนผ่าตัดให้เนี่ยเขาก็คอนเฟิร์มมาแบบเขารู้จุดว่าเราต้องแก้อะไรตรงไหนต้องทำยังไงเขาเข้าใจอ่ะฮะเราก็เลยวางใจมากขึ้นคือหน้าตอนทำหน้าเนี่ยเราอยากเป็นซิซี่ฮาดิดตับสะโพกเนี่ยเราอยากเป็นคิมคาเดเชียนเพราะว่าใหญ่มากเลยนะคือเราไม่ต้องการใหญ่แบบคิมคาเดเชียนนะฮะแต่เราต้องการสวยแล้วก็ผายออกเพราะเท่ากับคิมคาเดเชียนคือเท่ากับกะละมังจะใหญ่ไปแล้วขอเป็นขันพอก็ทำค่อนข้างใหญ่เลยใช่ไหมคะคุณปิ่นค่ะก็ปรึกษาคุณหมอแล้วค่ะตามความต้องการของไม่ใหญ่มากค่ะเรายังคอนเซ็ปต์นางแบบอยู่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะได้ความเป็น S curve ค่ะสวยทุกมุมสวยทุกองศาค่ะคือมองคือให้คนร้อยคนมองแล้วบอกว่าสวยจบนะฮะค่ะด้วยความที่อธิบายไปแล้วค่ะว่าเราชำนาญมากเรารู้แล้วว่าต้องปัดไปตรงไหนเสริมขาดตรงไหนต้องปัดไปตรงนั้นซึ่งยากในวงการแพทย์ที่จะทำมาค่ะก็เลยบอกว่าเราเสริมตรงกลางได้ในแผลเดียวค่ะแล้วก็สามารถที่จะขาดตรงไหนเติมตรงนั้นนะคะแล้วก็เราก็เสริมในชั้นใต้กล้ามเนื้อด้วยเพราะฉะนั้นบางคนที่ไม่รู้ค่ะไปเสริมเหนือกล้ามเนื้อปุ๊บจับเจอขอบถุงเลยเราไม่สโลปไม่ละมุนนะคะเป็นก้อนเป็นอะไรนะคะเรามีเทคนิคที่ดีจริงๆมันไม่ได้ทำง่ายค่ะการเสริมสะโพกนะคะข้อดีของมันมีมากจริงๆค่ะบางคนเนี่ย ขอเสริมฝันว่าการคนเราค่ะในประเทศไทยรู้จักแต่การเสริมหน้าอกสวยแล้วใหญ่แล้วแต่ว่าสะโพกไม่มีก็ยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับงานสะโพกแต่บอกเลยค่ะว่าคนที่ทำสะโพกไปแล้วเนี่ยหลายๆคนกับทุกคนเลยค่ะแฮปปี้เพราะว่ามันเอวที่เคยมีตรงๆอย่างเงี้ยค่ะตรงๆมาถึงสะโพกพอเวลาที่เอวมันเท่าเดิมค่ะแต่ว่าสะโพกมันผายเอวจะแลดูเล็กลงนะคะไม่ว่าหนุ่มๆหรือใครๆจะมองข้างหลังข้างหน้ามั่นใจได้ทุกมุมทุกองศาค่ะใช่ค่ะที่นี่จะเน้นหัตถการใหญ่ทุกอย่างแล้วที่สำคัญคือที่เลอลักค่ะสำหรับพี่ปิ่นเองจะเลือกเฉพาะแพทย์ที่ทำงานด้านนี้สวยเราจะไม่ได้แบบเราจะขาดเราจะจับถ่ายเราจะแค่จบบอร์ด12ปีแล้วยังทำงานเฉพาะด้านอีกด้วยค่ะซึ่งคุณหมอที่พี่นาได้ทำก็ต้องกล้าพูดตรงนี้เลยว่าเป็นคุณหมอที่ทำสะโพกเยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับที่คุณชินเลือกให้ใช่ค่ะทุกครั้งไม่ตื่นเต้นเลยนะแต่ครั้งนี้ตื่นเต้นเพราะว่ามันเป็นงานแก้อะไรก็ตามที่มันเป็นงานทำใหม่อะเรายังคาดหวังว่ามันจะได้ผลลัพธ์ที่แบบร้อยแต่งานแก้มันเป็นงานยากอนาก้าพูดเลยว่างานแก้เนี่ยยากแล้วครั้งนี้เราก็เซิร์ชมาหลายโรงพยาบาลมากว่ามีที่ไหนบ้างที่ทำสะโพกแล้วงานออกมาดีก็เจอที่เลอลักค่ะแล้วก็เราอ่านรีวิวด้วยแล้วก็ฟังจากคำพูดของคนที่เขาทำมาจริงๆเนี่ยในเพื่อนๆที่เป็นสาวเพศ2ด้วยว่าทำที่นี่เราคือเจ็บน้อยอันนี้พูดตรงนะทำสะโพกเนี่ยกลัวที่สุดกลัวเจ็บเพราะหลายคนบอกว่าจะเจ็บมากเจ็บจนเดินไม่ได้เป็นเดือนนี่กลัวมากเลยนะพอมาฟังพี่ปิ่นบอกว่าอาทิตย์นึงก็เดินได้แล้วเราโอเคเพราะว่าอาชีพเราอะเราต้องพูดเราต้องนั่งเราต้องคุยถ้าเราอยู่แบบต้องนอนความหน้าเดือนหนึ่งคือไม่ไหวอะฮะถือว่าครั้งนี้ถือว่าปิดจ็อบไปใช่ไหมครับแม่สำหรับสะโพกปิดจ็อบสะโพกค่ะ แต่อย่างอื่นยังอยู่ต่อไปค่ะ ยังมีโปรเจกต์ต่อในส่วนของการทำโครงหน้าด้วยใช่ไหมครับซึ่งเป็นโปรเจกต์ใหญ่มากเพราะพี่ปิ่นได้วางแผนในเรื่องของการปรับโครงหน้าขากรรไกรด้วยใช่ค่ะในส่วนล่างค่ะเพราะว่าหลายๆคนที่ทำสัญญกรรมไปตัดกรามอย่างเดียว V line แล้วก็แต่ค่ะปัญหาของพี่แอนนาเป็นยังไงเดี๋ยวพี่ปิ่นอธิบายเลยค่ะคือสำหรับคุณแอนนาน้องแอนนาค่ะน่าจะเป็นกรณีที่ทำยังยื่นอยู่ฟันล่างจะเกยฟันบนนะคะฟันล่างจะอยู่นอกฟันบนนะคะจะตอบโจทย์จะให้หน้าเรียวสวยจริงๆอาจจะต้องเป็นเรื่องของการผ่าตัดเลื่อนขากรรไกรนะคะ
ใช่อันใกล้ด้วยอันใกล้ก็คือดูอยู่ตอนนี้เพิ่งตรงนะว่าเรามีทำที่เก่าอยู่แล้วคันนี้มันยังไม่บวมมันยังไม่หายบวมเราก็เลยบอกกับหลายๆคนว่าหน้าเนี่ยเราขอเวลาให้มันมีความหายบวมสักเดือนนึงก็ยังดีเพราะเราทำหน้าตอนนี้เราทำหน้าไปอ่ะ1ปีมี12เดือนเราทำหน้าไปประมาณ8เดือนจนไม่มีจุดยุบบวมเราก็เลยบอกว่าเราขอหยุดก่อนเราขอมาบอดี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรากลับไปหน้าใหม่แล้วมันมีอีกประเด็นนึงครับพี่นาก็ในส่วนของไม่ใช่แค่ว่าพี่นาจะทำสวยคนเดียวยังเห็นพาน้องหนูรัตเข้ามาปรึกษาคุณหมอที่โรงพยาบาลเลยรักด้วยมันมีประเด็นอะไรหรือเปล่าครับก็คืออย่างหนูรัตเนี่ยมาจากแม่สีตางเลยนะเป็นแรงบันดาลใจเลยนะเพราะว่าถ้าแม่สีตางสวยได้หนูรัตก็สวยได้แล้วจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วตัวจริงแม่สีตางเนี่ยก่อนทำกับหลังทำอ่ะต่างกันมากแต่ด้วยความที่แม่สีตางแกอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้พรีเซนต์ด้านความงามจ๋าไม่ได้แต่งหน้าทุกวันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะคนก็อาจจะยังแบบมีพูดแต่ต้องยอมรับว่าถ้าเอารูปมาเทียบ before เติมแม่สีตางคือสวยขึ้นมากคือแม่สีตางสวยจากที่นี่เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะทำทั้งหมดที่นี่หรือเปล่าทำทั้งหมดเลยค่ะทำทั้งหมดของหนูรัตเนี่ยของแม่สีตางเนี่ยความยากคือแกอยู่เยอะของหนูรัตเนี่ยความยากคือหนูรัตเป็นคนไม่ได้ยินเข้าใจใช่ไหมฮะคือเคสที่โรงพยาบาลเลอรักรับแต่ละเคสเนี่ยก็ต้องยอมรับว่างานหินงานปรับเซียนงานยากค่ะของหนูรัตนี่คือต้องเลื่อนขากรรไกรด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องจัดฟันทำเยอะมากทำเยอะจนตอนแรกก็ยังบอกพี่ปิ่นเลยว่าถ้ามันยากมากเราทำหน้าอกให้หนูรัตก็พอนะคะก็ยังบอกพี่ปิ่นไปถ้ามันยากมากเราลองถอยสักก้าวไหมพี่ปิ่นก็มีความมั่นใจว่าเราทำได้แล้วที่เหลือทำไม่ยากตอนนี้ปรึกษาแพทย์แล้วค่ะเดี๋ยววันอาทิตย์จะพบทันตแพทย์จัดฟันค่ะที่ร่วมกับการผ่าตัดน้องอยากได้เป็นสาวเกาหลีน้องมีโจทย์มาบอกว่าน้องอยากเป็นเกาหลีแล้วก็น้องอยากได้หน้าอกที่500 ซีซีน้องบอกว่าน้องจะเป็นสายฝอที่ไม่ได้แปลว่าเป็นฝรั่งนะคะแต่อยากมีสามีชาวต่างชาติสายฝอแล้วน้องก็ทำผ่านการทำศัลยกรรมตกแต่งมาหลายอย่างแล้วด้วยค่ะตั้งแต่หน้าผากลงมาเลยค่ะจมูกคางทำมาทุกส่วนแล้วค่ะแต่ว่าส่วนมันเหมือนกับมันสวยทุกจุดมันสวยทุกจุดแต่ว่าพอมารวมกันแล้วอาจจะต้องปรับอีกนิดนึงก็อีกเยอะเหมือนกันจะบอกว่าเลอรักค่ะมีแพทย์เฉพาะทางทำทุกจุดชำนาญแต่ละจุดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเหมาะสมในการแก้ยังไงเราก็จะมีแพทย์ที่ชำนาญด้านนั้นไม่ใช่ว่าเราเอ้ยพอเราไม่มีแพทย์ชำนาญเรื่องนี้เราก็หัดไปทำอีกเรื่องนึงมันก็ได้ผลแต่ว่าไม่ 100% เราจะไม่ทำแบบนั้นนะคะก็มั่นใจเลยค่ะว่าถ้ามาที่เลอรักค่ะคือปัญหาอยู่ตรงไหนแก้ตรงนั้นเราก็จะสวยนะคะสวยสวยลงตัวค่ะเป็นสายกาวแน่นอนค่ะน้องหนูรัตเยี่ยมเจอหนูรัดได้เลยนะคะ